ส่วนวันนี้นะครับมีการประชุมเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะครับซึ่งมีการพูดถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระหว่างการประชุมมีเหล่าชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบมาเกาะติดสถานการณ์ด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับหนึ่งในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากโครงการแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลถูกสร้างสำเร็จก็คือโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็ปะการัง7สีที่อยู่ในทะเลครับใช้เวลาไม่ถึง30นาทีศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ก็สร้างชิ้นงานศิลปะออกมาสำเร็จมีตัวอักษรสีน้ำเงินบนลายเส้นสีแดงระบุว่าทะเลสีเลือดคนเดือดร้อนสะท้อนผลกระทบต่อเนื่องหากโครงการแลนด์บริดจ์อ่าวไทยอันดามันเกิดขึ้นนายวสันต์สิทธิเขตหนึ่งในศิลปินผู้วาดภาพชิ้นนี้บอกนะครับว่าการพัฒนาประเทศนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แต่ต้องตั้งอยู่บนเหตุผลและความเหมาะสมของพื้นที่นั้นๆและต้องรับฟังความเห็นของคนในพื้นที่ด้วยคือปัญหาของภาคใต้เนี่ยมันคือทั้งแลนด์บริดจ์ทั้งปักลอยฟ้าฐานถิ่นทั้งนั้นมันรวมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ผมเขียนว่าทะเลเป็นสีเลือดโลกเดือดร้อนคนเดือดร้อนนะครับเพราะนี่มันก็เป็นคอนเซปต์รวมว่าถ้าปล่อยให้พัฒนาการอย่างไร้สติอย่างนี้แล้วก็ได้สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เลยมาแทนทดแทนได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกวันนี้คนก็รู้อยู่แล้วว่าปิงวังยมนานไม่มีน้ำแล้วแล้วก็ทรัพยากรก็จะไม่มีแล้วมันจะตัดให้มันทำลายให้หมดทั้งไปถึงปัตตานีเลยหรือไงครับเพราะนั้นเราก็จึงอยากฝากเราก็เรื่องศิลปินเองก็ถึงได้มาร่วมกันนะมาลายเองก็ต่อต้านคอร์รัปชันนะถ้าจำคิดสร้างนโยบายโปรเมกะโปรเจกต์แล้วก็มาคอร์รัปกันก็เราก็ไม่เห็นด้วยนะในฝ่ายภาคศิลปินเพราะเราก็เป็นคือประชาชนสอดคล้องกับนายสมยศโต๊ะหลังผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปกป้องอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาและตะลุเตาบอกว่าโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจสองฝั่งทะเลหรือที่เรียกว่าแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ก่อสร้างระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับกลุ่มสนับสนุนนอกจากนี้ยังต้องใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตาเป็นที่ตั้งกว่า 4,000 ไร่กระทบต่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และปะการังอ่อน7สีในทะเลครับนายสมยศบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาภาครัฐโฆษณาชวนเชื่อเพียงด้านเดียวแม้จะมีเสียงทักท้วงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทบทวนโครงการแต่ก็ได้รับท่าทีที่เพิกเฉยกระทั่งล่าสุดวันนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประชุมเพื่อพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA โครงการทางรถไฟเชื่อมการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจังหวัดสงขลาและสตูลหรือว่าแลนด์บริดจ์ซึ่งจะทราบผลในวันนี้จึงวอนขอให้คณะกรรมการยุติการพิจารณาโครงการดังกล่าวครับหากรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ของโครงการแลนด์บริดจ์สงขลาสตูลผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในวันนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะมีการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่3ครั้งก่อนที่จะก่อสร้างโครงการส่วนอีกโครงการนึงคือท่าเรือน้ำลึกปากบารานั้นได้รับการยืนยันว่าโครงการนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่อย่างใดครับ